วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มากับหมิ่งคุโรอีกแล้วแฟชั่นของเราวันนี้จะเป็นแนวแบบวินเทจเว้ยคุณผู้ชมลายวินเทจสุดๆเลย150 บาทกางเกงอันนี้เป็นกางเกงยีนส์แล้วเป็นรุ่นเก่าเก็บแต่เป็นมือ2อันนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท้าถุงเท้า25 บาทเท้าลอมบอยสีแดงครับอยู่ที่ประมาณ 2,600 นี่สีแดงเหรอจริงๆมันเป็นสีอิฐด้วยนาฬิกา 2,000 กว่าบาทนะครับแว่นตาของเป็นของวินเทจ1,300นะครับหมดแล้ววันนี้โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับวินเทจวันนี้เดี๋ยวเราจะวางที่วินเทจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะกลับมาแนวสตรีทกับช็อป Adidas ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีสไตล์อะไรบ้างกับสไตล์แรกเลยครับไปดูวันนี้ขอแปลงร่างจากวินเทจเป็นสตรีทแนวแรกมาดูว่าแนวแรกคืออะไรเพื่อนเนี่ยเลือกเซตเสื้อผ้าให้เราใส่แล้วดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะดีกว่าใครเป็นผู้ชนะรับไปเลยใครไม่รู้มือมึงเอาตังค์แจกก็ไม่รู้จะให้อะไรให้จะตั๋วมาบ้างล่ะไม่เอาผู้เล่นคนแรกคือนะครับผมแป้งแป้งเซนครับผู้ไหนดีวะแป้งเลือกยากยากตรงไหนวะไปครับรู้จักไหมมึงนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวไปถามพี่เจ้าของร้านว่าจะให้กี่คะแนนเหรอครับทำไมพี่ถึงให้7 3คะแนนหายไปไหนอะพี่จืดๆไปมันจืดๆไปหน่อยแต้มได้7คะแนนดูดีว่าคนอื่นจะได้กี่คะแนนนะครับก็เดี๋ยวจะเลือกชุดให้พี่หมิงกันเราคิดไว้ในหัวแล้วว่าตอนนี้แบบสะท้อนแสงออนกำลังมาคืออยากได้แจ็คเก็ตข้างสีส้มมันยังไงสีส้มอยู่ด้วยเราเสื้อข้างในแล้วก็แจ็คเก็ตแบบนี้มันต้องสีเทาอ่ะเพราะว่าข้างบนแบบเคลือบปูเยอะมากเลยข้างล่างข้างล่างก็เบรกด้วยสีพื้นนี่คันเลือบปูมากมาคนนี้มากสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุภาษิตเป็นชาวเกาหลีอยู่ในซีรีส์ชื่อว่าม้าโพนี่ก็ขี่ไม่ได้พอละมึงก็เดินทั่วเลยเดี๋ยวเราไปถามให้พี่พนักงานใน Adidas บอกเลยดีกว่าว่าเซตนี้ให้กี่คะแนนไม่เอาไม่เอาถามเลยครับพี่ไม่เอาถามนะครับกี่คะแนนเต็ม10เอาแบบจริงๆเลยการไม่กั๊กเลยนะไม่กั๊กเลยนะเต็ม10ไปแล้วเฮ้ยจริงๆ10เลยเหรอทำไมถึง10เต็ม10ครับเพราะว่าอะไรเออด้วยการแมตช์แล้วก็สีโดนนี่แบบถูกฉากกันไปอ่าถ้าอยู่สีซอฟต์ได้ครับสีซอฟต์ได้อยู่พี่เทสดีมากเลยค่ะอีกเซตนึงของเซตคุณส้มนั่นเองคุณเตรียมให้พร้อมไหมแล้วเหรอเป็นเซตนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้นะครับแล้วรองเท้าอะไรครับตัวนี้เลยโอ้โหเซตที่มีชื่อว่าเซตส้มเชงนั่นเองกี่คะแนนครับ9เลยเหรอหายไปไหนคะแนนนึงก็จะมีถุงเท้าสักนิดนึงอ้ายมาถุงเท้าเออว่ะถุงเท้าส้มเชงได้9คะแนน9คะแนนว่ะสรุปว่าคนที่ชนะนั่นก็คืออย่าไปเฉลยพวกมันเลยนะเพราะ3คนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครชนะด้วยเออเอามือเลยว่ะเพราะว่าผู้ชนะนั่นก็คือดีดีด้วยครับคุณชนะครับโอ้โหสุดยอดทางอันนี้200อะไรนะ200 200 200 เดี๋ยวอะไรเนี่ยเขาที่แล้วด้วยนะ
เป็น700โอ้โหโอเคเรียบร้อยไม่ครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับ Adidas Icon สยามนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณ Icon สยามและ Adidas มากๆเลยบ๊ายบายโทษนะโทษมึงเลยข้างหลังใครวะเฮ้ยมึงเป็นใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรคือโตแล้ว